าดบนเวทีได้แก่พงศักดิ์แต่ละม่อมให้คะแนนก็มีธานินทร์ภูมิผิววรชิตแช่มชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัวลาชมกันชกคู่เอกเลยครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับศึกจิตเมืองนนท์ชนเพชรยินดีกับมวยดีวิถีไทยของเราครับนัดรำลึกถึงคุณอ้วนเมืองนนท์สุรเนตรด่านประภาแล้วก็นัดวันคล้ายวันเกิดของดร.วิชิตอ่องละออช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับเปิดโอกาสให้กับนาบิววินัมมวยไทยได้แก้มือล้างตาครับ134ปอนด์ครับฟังประวัติจากพี่แจ๊สธรรมราชกันหน่อยครับอ่ะตามต่อครับคู่เอกคู่อะไรนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นัดวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของท่านสจ.วิชิตอ่องละออนะครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับดาวดังวัย29ปีจากละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีโมเสสครับโมเสสเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนด้วยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยแล้วครับส่วนทางด้านของนาบิวครับนี่ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับเจ้าของส่วนสูง188ซมนะครับอายุเพิ่งจะแค่18ปีเท่านั้นแหละครับนั่นคือประวัติคร่าวๆย่อๆของทางด้านของนาบิวครับซ้อมอยู่ที่วีนัมมวยไทยครับอยู่ที่พัทยาแหละครับชกกันมานะครับเมื่อ17กุมภาพันธ์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันนั้นนี่ช่อฟ้าเป็นฝ่ายเอาชนะนาบิวมาได้หลังจากที่นาบิวแพ้ช่อฟ้านะครับก็มาชนะสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับแล้วก็ล่าสุดชนะน้องยก2เพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยครับส่วนด้านของช่อฟ้านะครับหลังจากที่ชนะนาบิวครับก็มาแพ้คมปตักออัจฉริยะแล้วก็มาชนะคะแนนสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมครับล่าสุดรายการใหญ่เมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางด้านของนาบิวมาขึ้นเวทีที่สนามมวยอตกครับในรายการมวยนัดใหญ่นะครับนัดวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์นะครับของท่านสจ.นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับกับสนามมวยอตกครับซึ่งทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ครับโดยมีท่านนายกไก่นะครับดร.กิตติป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดเลยครับพยายามจะสับศอกนะครับนาบิวรูปไว้ก่อนครับลูกครึ่งฝรั่งเศสกับศรีสะเกษครับกรรมการก็ต้องตัวใหญ่หน่อยครับใหญ่ที่สุดแล้วครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับช่อฟ้าทรงเดิมนะครับเจ้าบัวครับนักชกจากละหันทรายครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินเตะขาต่อยหมัดแน่ละครับเจอกับนาบิวครับโดยเฉพาะเป้าใหญ่ครับลำตัวนี่ครับหัวขาอีกทีนึงไหวไม่ไหวครับขาแข็งไหมฮะนั่นแหละครับน่าสนใจครับใช้บริการกันมาแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับช่อฟ้าสายบูอยู่แล้วนะครับเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างนะครับนาบิวนี่188ซมนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีใครสูงกว่านี้นะครับในเมืองไทยครับ นักมวยนะครับโอ้ยาวดีเหลือเกินครับพระเจ้าประคุณครับกินหัวฝักยาวครับพยายามแทงหน้าขานะครับแทงหน้าขาเดี๋ยวจะไปโดนกระจับซะคือยกนิดเดียวก็ยุ้งค่าแล้วนะครับยกสูงกว่านี้หน่อยก็ปลายคางแล้วครับอยู่ที่จะเลือกออกครับนาบิวครับเพียงแต่ว่าเจอกับช่อฟ้านักชกรุ่นพี่ครับกระดูกกระเดี่ยวแข็งโป๊กครับประสบการณ์โชคโชนครับชั่วโมงบินสูงครับมีลูกหนักลูกแรงนั่นแหละครับโด่งดังมาจากศึกเพชรยินดีนะครับเสียน้าวเสียโบ๊ทเนี่ยเรียกว่าผลักดันจนดังแล้วครับให้เจอเบอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเขี้ยวพยัคฆ์แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาตามต ชายโกสปอร์ตก็มานะครับคุณสิทธิรุทธ์เสถียรจารุพงษาครับก็ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของดร.วิชิตอ่องละออยกที่2นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคู่แตกหักคู่ตัดสินนะครับเพชรยินดีชนกับกิจเมืองนนท์ครับนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งใจนะครับมวยดีวิถีไทยกิจเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับชนกับเพชรยินดีในวันนี้ครับนี่คือหัวแถววงการมวยเมืองไทยครับเรียกว่าชื่อเสียงบารมีระดับแถวหน้าอยู่แล้วนะครับช่อฟ้าต่อยรายการเงินล้านแล้วครับต่อยคู่เอกรายการใหญ่ๆต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีครับเอาละครับแข้งขวาดันออกไปนาบิวครับนี่ลูกครึ่งนะครับ
เรียกว่าต้องบอกว่ามีลูกครึ่งหลายคนเลยครับแม่พูดไทยชัดกว่าฝรั่งเศสอีกครับทางด้านของนาบิลเอาละครับเจ้าฟ้าเตะขาเจาะยางครับเจาะฐานล่างครับก็แน่นอนแล้วครับเพราะว่าเป้าของนาบิลนั้นอยู่นั่นแหละครับบริเวณหน้าท้องอยู่ที่บริเวณขานั่นแหละครับโอ้โหโยนเข่าครับเตะขาครับเจ้าฟ้านี่ครับเป้าเล็กเป้าใหญ่ครับเป้าใหญ่ก็นี่ครับลำตัวครับเป้าเล็กก็บริเวณใบหน้าครับกรรมการแยกมาครับพงศักดิ์ครับยังตีเข่าได้ไม่ถนัดนะครับนายครับอาศัยแบบไม่ต้องจับแล้วครับจิ้มซ้ายเอาไว้ครับพยายามจะเตะขาครับช่อฟ้าโอ้ยเสียบเข่าขวาแล้วครับทางด้านของนาบิลคว้าไว้เลยครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ดูนะครับช่อฟ้านี่ต้องบอกว่าขึ้นคอลำบากแล้วครับเนี่ยครับต้องใช้วิธีการเนี่ยครับอ้าวนาบิลไม่ถอยด้วยครับเสียหลักล้มไปครับเดินเข้าหาต่อครับพยายามเตะขาเตะขวาคืนครับนาบิลขยับสร้างจังหวะจิ้มซ้ายครับนาบิลครับจะว่าไปแล้วนี่ในวัย17ย่าง18ของเขาก็แข็งแรงไปเรื่อยนะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วครับแทงเข่าขวาครับนาบิลครับช่อฟ้าง้างหมัดเตะขาครับเนี่ยถีบเอาไว้ครับนาบิลถึงตัวตีได้ไหมแต่ระยะอย่างนี้นี่ตีลำบากนั่นแหละครับช่วงขาครับช่วงขานี่ยาวมากนะครับทางด้านของนาบิลแต่ว่าเล็กนิดเดียวครับไม่ใหญ่นะครับแต่น่าสนใจครับเจอเบอร์ใหญ่ๆมาตลอดเข่าขวาเสียบเข้าไปเอาละครับช่อฟ้าเนี่ยครับถอยไม่ได้เหมือนกันนะครับถอยให้นาบิลไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าถอยมีโอกาสท้องทะลุเลยครับหมัดขวาเข่าขวาเสียบโอ้โหหมัดก็คงด้วยครับกรรมการแยกมาครับโอ้เจอโจทย์ยากเลยนะครับยิ่งชกยิ่งใหญ่เลยครับทางด้านของนาบิลครับไม่สนแล้วครับเห็นช้างตัวเท่ามดแล้วครับทางด้านของช่อฟ้าครับชกมวยต้องหัวใจใหญ่ไว้ก่อนครับเดินเตะโดนเตะขวาครับเกี่ยวแล้วเตะขาคืนครับช่อฟ้าวงในรัดล่างเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้บนเวทีครับพี่ตู่นะครับพงศักดิ์เป็นละม่อมแยกออกมาเอาละครับช่อฟ้าต้องบอกว่ารายนี้หัวใจใหญ่อยู่แล้วนะครับไปกับใครก็นู่นเลยครับได้ลุ้นถึงดีกาถึง5ยกเลยครับนาบิลขวาเสียบแล้วดันออกไปกระแทกด้วยหมัดซ้ายไว้ครับโอ้โหช่อฟ้าก็ต้องบอกว่าคิดหนักเหมือนกันนะครับในการที่จะหาช่องเข้าทำเอาละครับวงในลายแขนกดแขนเอาไว้ครับดูนะครับบริเวณใบหน้านี่ต้องบอกว่าเอื้อมไม่ถึงนะครับหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับช่อฟ้าครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยจิตมนต์ซุปเปอร์ไฟท์ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 ออกสตาร์ทครับ PPTV HD ช่อง36เสิร์ฟความมันแล้วครับนี่คืออีกหนึ่งรายการถ่ายทอดสดที่กำลังได้รับความนิยมจากท่านผู้ชมในเวลานี้ครับผลเวทีตามต่อครับโอ้ยเดินขย่มเลยนะครับทางด้านของนาบิลครับวันนี้จะเหมือนวันนั้นไหมครับกรรมการพงศักดิ์แยกมาครับช่อฟ้าเดินเข้าหาต่อครับแล้วนาบิลไม่ถอยด้วยครับวันนี้ครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้เนี่ยของมันโดนก็ได้สอกกลับด้วยนะครับนาบิลครับขณะที่ช่อฟ้าต่อยขวาครับกรรมการแยกมามาต้องบอกว่าบริเวณใบหน้านั้นเป้านั้นเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าช่อฟ้าต่อยโดนนะครับเมื่อสักครู่เอาละครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับช่อฟ้าตั้งแขนเอาไว้ครับดันออกไปนาบิลเสียบอุ้ยเจอสอกครับเรียกว่าเผลอไม่ได้กระพริบตาไม่ได้ศอกซ้ายมาแล้วครับโอ้โหเสียวไส้ครับเสียวไส้ความพยายามสูงมากครับช่อฟ้าครับโอ้ยแลกครับแลกแบบนี้มีโอกาสหล่นทั้งคู่ครับใครตีใครก่อนครับตีใครก่อนเอาแม่แทงจิกที่หน้าขาครับแทงจิกที่ต้นขาครับช่อฟ้าตีเข่าขวาไปครับนาบิลทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับมาแล้วครับมาทางเวทีครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดน่าจะได้ลุ้นกันระทึกเลยครับช่อฟ้าพยายามจะลงเอวรัดล่างดันเข้าเชือกแล้วก็เนี่ยครับตีหน้าขาแล้วครับตีหน้าขาครับเสียงเอเริ่มมา
ไม่รู้แล้วครับหนักไม่หนักหนักไม่หนักไม่รู้เจ็บไม่เจ็บไม่รู้ครับแต่ว่าเสียงเชียร์ดังครับโอ้ยโดนเข่าขวาครับเทครับทางด้านของช่อฟ้านาบิวครับแหมคล้องเชือกไว้ก่อนครับเกี่ยวเชือกไว้กรรมการแยกมาครับสู้กันต่อตามกันต่อครับโอ้ยเข่าขวาเสียบครับช่อฟ้าเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างแข้งขวารับตัววงในรัดล่างรัดล่างเอาไว้ครับโอ้โหในช่วงท้ายๆครับช่วงท้ายๆปลายยกนี้นาทีสุดท้ายของยกนี้หมัดขวามาโอ้นะครับเจ้าฟ้าแม่แกต้องบอกว่ากดดันทางด้านนาบิวตลอดเวลามาซ้ายตัดลำตัววงในรัดล่างรัดล่างกรรมการแยกมาครับก็เหนื่อยทั้งนักมวยเหนื่อยทั้งกรรมการแหละครับคู่นี้ครับเดินเข้าหาครับเจ้าฟ้าครับนาบิวแทงขวาครับสับศอกซ้ายเจ้าฟ้าตีเข่าแทงหน้าขาครับแม่ก็แม่ต้องก้มโค้งลงไปครับนาบิวกรรมการเตือนแล้วครับบอกว่าสั่งหยุดต้องหยุดนะครับสั่งแยกนี่ต้องแยกครับเกี่ยวได้ช่อฟ้าเตะขานาบิวพยายามจะคว้าคอครับดันออกไปเข่าซ้ายเสียบโอ้ยได้จังหวะฉายแล้วครับนาบิวในช่วงท้ายๆปลายยกครับโอ้จังหวะฉายแกก็น่ากลัวครับด้วยความยาวความใหญ่ด้วยครับแต่ว่าช่อฟ้าไม่สนครับหมดยกครับพักก่อนฮะวิชิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ดเดย์แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดด้วยนะครับถือว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติกับมวยดีวีดีไทยจิตบุญบนซุปเปอร์ไฟท์ครับโอ้ยโดนขวานะครับแม่ย่อเลยครับช่อฟ้าครับโอ้ไม่ได้สูงเปล่านะครับมีหนักด้วยครับทางด้านของนาบิลครับชักจะได้ใจแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โดนขวาครับกรรมการนับเลยครับจังหวะบวกครับเนี่ยครับโอ้ยืนแทบจะไม่อยู่เลยนะครับช่อฟ้าครับแต่ว่าใจหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆครับเอาละครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายหมัดขวาตีซ้ายกอดไว้ก่อนครับช่อฟ้าครับมาแยกออกมาครับกลางเวทีครับเนี่ยครับทางด้านของนาบิวครับต้องการปิดดิวนะครับต้องการปิดเกมครับโอ้โหช่อฟ้าบวกสวนครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับหัวใจของรายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเดินเข้าหาครับช่อฟ้าพยายามงัดศอกครับเจอศอกขวาของนาบิวงัดศอกซ้ายครับช่อฟ้าครับฟื้นขึ้นมาแล้วครับโอ้แม้ว่าอายุอนามก็จะเริ่มจะเข้าสู่เลข3แต่ว่าหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญครับร่างกายครับดูแลตัวเองดีมากครับเป็นมวยบู๊ครับแต่ว่าร่างกายดีมากครับงัดศอกครับทางด้านของช่อฟ้ามาเอาละครับฟื้นหรือไม่ฟื้นครับช่อฟ้าครับแม่ต้องบอกว่าช็อตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาอีกแล้วครับเราไม่ค่อยได้เห็นช่อฟ้าช็อตแบบนี้บ่อยๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับนาบิวเขาทำได้ครับเขาคงอยากเตรียมมาแล้วครับแล้วก็ทำการบ้านมาทวนมาครับคือจังหวะบวกเนี่ยถ้าเกิดนาบิวโดนก็แม่ไม่รู้จะเป็นหมู่เป็นจ่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่อฟ้าไปโดนก่อนนะครับพยายามจะสับศอกนะครับไล่แขนเอาไว้ครับต่อยขวาลำตัวครับช่อฟ้าเร่งขึ้นมาอีกครับโยนเข่าขวายาวโอ้โยนขวาอีกทีนึงครับต่อยขวาแล้วก็จับเอาไว้กรรมการแยกเอาละครับเราเห็นแล้วนะครับว่าช่อฟ้าเขาโดนแล้วเขาอยู่ได้ครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะครับว่านาบิลเนี่ยครับถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงหมัดขวาศอกขวาใส่เข้าไปครับมีเท่าไรใส่หมดแล้วนะครับช่อฟ้าครับเนี่ยครับหมัดตัดลำตัวโอ้โหดูนะครับหัวนี่อยู่ใต้รักแร้เท่านั้นแหละครับครับคือสู้สุดฤทธิ์แหละครับหัวใจดีมากครับหัวใจใหญ่จริงๆครับหัวใจน่ากราบครับแต่ว่าด้วยสรีระครับและนาบิลกำลังสดกำลังแรงครับต่อยขวาลำตัวครับพยายามจะต่อยแล้วครับช่อฟ้าครับนี่ครับขอหมัดผีจับยันสักหมัดหนึ่งครับถ้าเกิดหมัดหนึ่งไม่พอขอสักสองครับ
สับศอกขวาครับนาบิลแล้วก็กอดเอาไว้มากรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับแยกออกมากลางเวทีครับก็น่าจะมีแค่หมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับที่จะพลิกเกมตัดลำตัวต่อยแล้วดันออกไปชอบฟ้าครับยังไม่ยอมนะครับยังไม่ละความพยายามนี่คือสัญชาตญาณของชอบฟ้าครับตอนที่เขาอยู่บนเวทีแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดนาบิวโดนก็อาจจะมีหล่นเหมือนกันครับแต่ว่าช่อฟ้าไปโดนครับโดนนับ8ไปครับและต้องขอบคุณนะครับ Toyota K Motor ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับนี่คือศูนย์บริการที่ดีที่สุดอันดับ1ของเมืองไทยครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ก็ร่วมอวยพรวันเกิดดร.วิชิตอ่องละออมานะครับก็มอบเงินสด 100,000 บาทครับเป็นค่าตัวนักมวยครับเพราะว่าวันนี้ลงทุนสูงมากครับเอามวยเงินแสนไม่แฟนมวยได้ชมกันครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณดังๆเลยครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์หรือว่าอย่าเคียมนะครับ Toyota K Motor นะครับรวมเรียกว่าอวยพร 100,000 บาทนะครับใช่ครับคุณรอดซึ่งดร.วิชิตเนี่ยจะนำไปเป็นค่าตัวของนักมวยหมดเลยครับครับก็เรียกว่าไปจ่ายค่าตัวนักมวยแบบเต็มๆกันไปเลยนะครับแต่บนเวทีครับเดินต่อยหมัดนะครับทางด้านของช่อฟ้าครับสู้ยิบตาจริงๆครับจะว่าไปแล้วนี่เป็นบริษัทภาคเอกชนครับ Toyota K Motor ครับเพราะว่าแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะครับทุกบริษัทนี่ลำบากหมดนะครับแต่ Toyota K Motor ครับยังเคียงคู่กับมวยไทยมาโดยตลอดครับกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับแล้วก็ตระกูลสมภพรุ่งโรจน์เดี๋ยวเชื่อว่า Toyota จะจัดรายการดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็เนี่ยครับทางด้านช่อฟ้าครับยกสุดท้ายครับไล่ต่อยหมัดแล้วครับเสียบไว้ครับโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งเก่งนะครับทางด้านของนาบิวครับโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งแกร่งเลยครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับอยู่มวยรวมใจคนรักมวยไทยนะครับวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับที่ราชดำเนินครับก็ไปดูก้องไกรใส่กุหลาบดำลำลมเล็กต่อ2ปอนด์ฟลุกน้อยนะครับแล้วก็รณชัยใส่กับโยธินเพชรศิลากับเพชรสมหมายเปิดหัวกาก้ากับเพชรโฟกัสแล้วก็เสริมเข้ามาครับธงน้อยกับพงเพชรส่วนเฟอร์รารี่กำลังหาคู่อยู่ครับรับรองไม่ร้างคู่ครับแต่ตอนนี้บนเวทีครับทางด้านของช่อฟ้าแม่ต่อยขวาสู้ดีเหลือเกินครับต่อยขวาครับซ้ายครับขอให้โดนครับตอนนี้มันโดนไม่เต็มเท่านั้นเองครับต่อยขวาลำตัวโอ้โหหัวใจสุดยอดมากครับหมัด1 2ครับต่อยขวาลำตัวครับลำตัวนะครับคือลำตัวนะไม่พลาดหรอกครับจะหนักจะเบาเท่านั้นเองครับเพราะว่าเป้ามันใหญ่เหลือเกินครับงัดศอกครับช่อฟ้าไปแทบจะเงยหน้ามองกันเลยนะครับต่อยขวาแล้วก็ขึ้นบนครับหมัดขวาขวาซ้ายขวาแม่นาบิวจะโชว์สกิลการหลบหมัดนั่นแหละครับก็เป้าใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับบริเวณลำตัวที่เดียวเท่านั้นแหละครับเพราะว่าแกสูงถึง188ซมนะครับเกือบ190เซนเอาละครับหมัดขวาตัดลำตัวกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับ20กว่าวินาทีจะมีปาฏิหาริย์ให้เห็นหรือเปล่าครับน่าสนใจครับเดินต่อเคลียร์คาหน้าดันแทงแล้วดันออกไปจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายนะครับไม่แลกซึ่งหน้านะครับรอบวกขวาครับหมัด1 2 3โอ้เห็นอาวุธหมดแล้วนะครับนาบิวตอนนี้เจาะขาไปครับน่าจับตามองนะครับเส้นทางอนาคตของนาบิวครับเพราะว่าแข็งแรงครับยาวแต่แข็งแรงครับแล้ววัยเพียง17ย่าง18ลูกครึ่งฝรั่งเศสกับศรีสะเกษต้องบอกว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับนาบิลครับแล้ววันนี้ต่อหน้าต่อตาเสียนาวด้วยนะครับเสียนาวอยู่ในสนามด้วยนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับ
ก็มีธานินภูมิผิวนะครับวรชิตแช่มชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของนาบิววีน้ำมวยไทยครับนักชกวัย18ปีครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้วยรวมนะครับก็เป็นของเพชรยินดีครับเอาชนะไปด้วย2ต่อ1คะแนนครับยินดีกับนาบิวด้วยนะครับแล้วก็รับรางวัลนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจ